รู้หรือไม่โรคเบาหวานคือภัยเงียบโรคร้ายอันดับต้นของโลกจากสถิติมีผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก425ล้านคนพบว่าจาก4ใน5ของจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยชาวเอเชียโดยในไทยมี4ล้านคนและกัมพูชากว่า1ล้านคนผู้ป่วยมากกว่า 8,000 คนต่อปีหรือคิดเป็น200คนต่อวันที่เสียชีวิตด้วยสาเหตุโรคเบาหวานเราคือหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่อาการเหล่านี้ปัสสาวะบ่อยหิวน้ำมากขึ้นน้ำหนักลดผิดปกติบาดแผลหายช้าหิวบ่อยอ่อนเพลียและอารมณ์ไม่คงที่เป็นสัญญาณว่าคุณอาจเข้าสู่ภาวะเสี่ยงปัญหาระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกิดจากร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดเข้าสู่เซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงานได้เพราะตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินหรือผลิตในระดับไม่สมดุลทำให้มีน้ำตาลสะสมในเลือดสูงสาเหตุที่แท้จริงมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเช่นการทานอาหารหวานจัดหรือเค็มจัดพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ออกกำลังกายน้ำหนักเกินมาตรฐานรวมถึงมลภาวะต่างๆในปัจจุบันและหากเป็นแล้วจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและยังเป็นสาเหตุให้เกิดโรคกลุ่ม NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมาอีกทางเลือกใหม่ของการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาระดับน้ำตาลในเลือดสูงด้วยสารสกัดจากธรรมชาติผลงานนวัตกรรมงานวิจัยระดับชีวโมเลกุลของทีมนักวิจัยไทยไอฟาแคทรวม3คุณค่าสารสกัดธรรมชาติประกอบด้วยน้ำมันปลาทูน่าสกัดด้วยกระบวนการที่ดีที่สุดอุดมไปด้วย EPA ลดไตรกลีเซอไรด์ตัวการที่ทำให้ระดับน้ำตาลผิดปกติและยังมี DHA บำรุงสมองสารสกัดขมิ้นชันคุณภาพสูงมีส่วนช่วยฟื้นฟูการทำงานของตับอ่อนกระตุ้นการทำงานของเบต้าเซลล์ในการผลิตอินซูลินในระดับที่สมดุลผนวกกับเทคโนโลยี Encapsulation ห่อหุ้มสารอาหารและนำพาเข้าสู่เซลล์ได้ดีขึ้นเพิ่มการดูดซึมมากขึ้นถึง20เท่าวิตามิน B3 ความบริสุทธิ์สูงกระตุ้นการทำงานของเซลล์ตับอ่อนให้สามารถผลิตอินซูลินในการควบคุมปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดดูแลสุขภาพง่ายๆเพียงรับประทานหลังอาหารครั้งละ1แคปซูลวันละ2ครั้งนี่คืออีกหนึ่งนวัตกรรมเพื่อยกระดับสุขภาพของไอยาลาแพลเน็ตไอฟาแคทสูตรอาหารจากธรรมชาติความปลอดภัยสูงรวม3คุณค่าระดับชีวโมเลกุลงานวิจัยหนึ่งเดียวจากทีมนักวิจัยไทยเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการดูแลสุขภาพอีกระดับเลือกไอฟาแคทดูแลสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก